สดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะจริงๆคลิปนี้นะคะจะลงก่อนหน้าคลิปที่รื้อต้นถั่วนะคะแต่ว่าลงไม่ทันนะคะวันนี้ก็เลยต้องลงสลับหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเนาะจริงๆอันวันนี้นะคะก็นั่งเด็ดพริกนะคะแล้วก็สามีนะคะสั่งไม้เซลฟี่มาให้นะคะมันก็ไม่ได้แพงนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่มันไม่ได้กันสั่นนะคะมันจะมีขาตั้งมีไฟมีที่ชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยืดได้ยาวด้วยนะคะก็นั่งทำอยู่เขาก็เอาของมาส่งนะคะวันนี้ครอบครัวของเราก็มีอะไรทำหลายอย่างเลยนะคะวันนี้ต้องให้สามีช่วยนะคะคลิปนี้ก็ถ่ายในช่วงวันหยุดนะคะวันนี้ก็จะให้สามีช่วยขุดต้นตะไคร้ใส่ถังมาไว้แล้วก็คุณพ่อปู่เนี่ยก็ช่วยตัดหญ้านะคะส่วนลูกสาวก็จะไปช่วยอยู่ในสวนนะคะก็ไปชมกันนะคะว่าวันนี้กิจกรรมในครอบครัวของเรานะคะทำอะไรกันบ้างนะคะก็นานๆสามีจะช่วยทำสวนนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะมีเสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่ช่วยขุดต้นทานตะวันนะคะก็มาดูนะคะลูกสาวพอดีว่ามาเก็บถั่วฝักยาวนะคะสนุกใหญ่เลยอันนี้คือเขาเรียกว่าเปลือกข้าวเนาะแกลบนะใส่ในสวนนะคะแกลบเนี่ยมาผสมกับดินที่เราปลูกผักพอดินมันไม่เหนียวแล้วก็มันไม่แข็งจะทำให้รากผักของเรานะคะไปได้พูดว่าอะไรอ่ะได้ดีแล้วผักมันจะแข็งแรงแล้วก็สวยนะคะนี่เมื่อกี้เก็บถั่วฝักยาวได้เยอะเลยคงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รื้อออกอ่ะพรุ่งนี้รื้อออกวันนี้ไม่ทันดอกมันไม่บานแล้วค่ะเพราะมันไม่ไหวแล้วมันหนาวก็พอมันไม่แข็งแรงเนาะมันก็จะเป็นแมลงนะขุดลงไปลึกๆเลยนะต้องเอาดินมันออกมาด้วยนี่ให้รองเท้าทำสวนเราก็ต้องขุดแล้วก็เอาไปใส่ถังไว้หน้าบ้านเดี๋ยวแม่ไปเอาถังมาแป๊บนึงนะคนมีดอกไม้ออกเองตรงนี้สวยมากเลยคิดว่ามันติดกับดินที่เอาต้นไม้มานะคะนี่สวยมากเลยดูนะคะสีม่วงสวยๆน่ารักมากเลยอ่ะดูอันนี้คือได้ดูใบไม้แดงนะคะมันก็จะเป็นสีแดงนะคะปลูกเยอะๆมันจะสวยมากเลยนี่พี่สาวสามีเอามาให้ไปจะไปนี่ผักแพลวเดี๋ยวจะเก็บออกเพราะมันจะแดงไม่ทันถ่ายให้ทุกคนดูเลยอ่ะคุณปู่คุณย่าออกมาแล้วนิดนึงเอาใบออกมาเลยใบมันเป็นอย่างนี้นะคะเรียบร้อยกระลำดอกเริ่มดอกแล้วนะทุกคนจะไปดูคุณสามีทำวันนี้ยุ่งมากเลยนะคะทุกคนวุ่นวายมาก
รีบเร่งทำเวลาดอกไม้ที่เก็บให้เขาทำเอาดินใส่แล้วเหรออืมเก่งนั่งเอ้ยลูกพับค่ะเหลืองแล้วนะคะ